สวัสดีครับจากร้านคุรุมะนะครับวันนี้นะครับจะขอนำเสนอนะครับ Android นะครับตัวนี้เป็น Suzuki All New Ertiga นะฮะ All New Ertiga นะครับตัวนี้เป็นจอขนาด9นิ้วนะครับ IPS HD นะฮะนี่ครับ IPS HD นะครับขออนุญาตเปิดเสียงนิดนึงนะฮะเป็นกระจกกันรอย 2.5D card นะครับกระจกกันรอยนะฮะ 2.5D card นะครับตัวนี้สเปคล่าสุดเลยนะฮะเป็นล็อกชิป RK3399 นะครับเป็น2 CPU นะฮะ RK3399 นะฮะแรม4 ROM 32 Android 8นะครับผมจุดเด่นนะครับรวดเร็วนะครับเนี่ยมาไวจริงๆครับตัวนี้เนี่ยครับมาแล้วนะฮะตลก6ฉากตลก6ฉากเนี่ยครับเซิร์ชไวมากครับตอบสนองไวครับตัวเพียง6นะครับ Dual CPU นะฮะแรม4 ROM 32นะครับแผนที่นะครับเนี่ยครับดูการโหลดของแอปพลิเคชันนะฮะรวดเร็วจริงครับตัวนี้เมกะบางนาเนี่ยครับประมวลผลไวมากครับสุดยอดนะฮะทำสองจอได้นะครับเล่นไม่กระตุกเลยนะฮะเนี่ยสุดยอดจริงครับสุดยอดเนี่ยไม่มีกระตุกเลยนะฮะแต่งจอเดียวนะครับลุกทีวีทีวีออนไลน์ได้นะครับลง Netflix เล่นได้นะฮะหรือโหลด ABK มาลงได้นะครับโหลดแอปพลิเคชัน ABK มาลงได้นะรวดเร็วจริงครับตัวนี้ครบถ้วนเลยนะฮะ Suzuki Ertiga นะครับตัวนี้9นิ้ว IPS HD นะครับกระจกกันรอย 2.5D นะฮะบลูทูธวิทยุได้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้เป็น RK3399 นะครับล็อกชิป PX6 นะฮะ2 CPU 6 คอร์ RAM 4 ROM 32 Android 8.1 นะครับเป็นตัวล่าสุดนะฮะประมวลผลเร็วนะครับตัวนี้ประมวลผลเร็วนะครับ จากร้านคุรุมะนะครับคุรุมะ motor.com นะครับ thaikaindo.com นะครับ0898999489ครับขอบคุณที่รับชมนะครับ